ก่อไฟนะครับอันนี้เป็นขั้ว H11 วิธีเอาออกอีกจับดึงแค่นี้เสียบเลยโอเคติดแล้วนะสว่างตาแตกบอกแล้วเสียบข้างนี้แล้วดูข้างนี้เห็นไหมไฟมันคนละสีความสว่างก็จะไม่เหมือนกันเราสังเกตจากลำแสงเห็นไหมแล้วดูฝั่งนี้นะผมเปิดไฟหลีแล้วนะเดี๋ยวดูนะผมใส่หลอดไฟผมนะว้าวยังไงเราสว่างโคตรเป็นไงข้างนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะเป็นไงสว่างไหมโอเคแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับเพราะว่าหลอดไฟเราไม่ต้องทำอะไรแล้วคือช่วงเวลาเดียวของชีวิตใส่ให้เต็มทุกความรู้สึกแล้ววันนี้ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรองเท้านักเรียนเบรกเกอร์สั่งได้ดังใจสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซศรีราชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับยาริสเอทีฟครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะ1เลยเราเปลี่ยนหลอดไฟ2เลยกล่องออโต้กระจกฝั่งคนนั่งนะครับเรามีเหยื่อแล้วนะครับน้องเขาบอกเดี๋ยวผมเป็นเหยื่อให้เดี๋ยวลองดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนหลอดไฟก่อนเคยมีคลิปทำไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะโอเคมาเรามาดูกันครับไฟหน้า V30 ครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่นี้ไฟต่ำทั้งสองข้างนะครับกับไฟหลีไฟหลีเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยไฟหลีเขาอยู่ตรงนี้นะต้องถอดฝาออกต้องถอดฝานี้ออกก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับนะมายังไงก็ต้องเปลี่ยนแล้วกดเราถอดออกกันเลยยังไงก็ต้องใส่ไฟหลีมาดูนี่กิฟต์เห็นกิฟต์ไหมกิฟต์เป็นอย่างนี้วิธีเอากิฟต์แบบนี้ออกนะครับกดลงไปนะกดแม่งทุกอันเลยเอาถ่ายมุมกว้างถ่ายไกลอ่ะกดมันทุกอันกดแม่งให้หมดครับแล้วค่อยๆดึงออกค่อยๆยกแผ่นออกพอยกแผ่นออกปุ๊บกิฟต์มันก็จะหลุดขึ้นมาด้วยเราอย่าไปกระชากมันออกนะครับกระชากมันออกเดี๋ยวกิฟต์มันกระเด็นออกหายนะครับลงไปในเครื่องงานเข้าอีกเราต้องมาวิ่งหาอีกถ้ามีที่งัดกิฟต์มีครีมก็เอามันงัดออกก็ได้ผมก็มีแหละแต่ผมขี้เกียจหยิบนี่แล้วค่อยๆดึงออกถามว่าเปลี่ยนหลอดไฟทำไมต้องเอานี้ออกหลอดไฟหลีมันอยู่ข้างในครับเราเอาแผงเขาออกก่อนกิฟต์พวกนี้ไม่ว่าคุณจะแบกอะไรไว้เราจะแบกคุณเองพอเอาออกแล้วเราทำอย่างนี้นี่เห็นไหมกิฟเมื่อกี้เรากดลงมันบุ๋มอยู่งี้เราเอากิฟมากดงี้ออกทุกอันเห็นไหมครับกดให้มันปูดขึ้นมาอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเราแทงเราจะได้แทงง่ายเห็นไหมเราก็กดรอไว้ก่อนเลยนะกดมันไว้ทุกอันเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวเวลาใส่เราจะใส่ง่ายผมพามาดูไฟหลีก่อนไฟหลีใส่งี้เอาออกกันนะยกขึ้นไว้ตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมใกล้ๆมือเราเปลี่ยนไฟหลีนะครับปิงปังก็ดึงไฟออกก่อนนี้บิดออกไฟหลีเขาอยู่นี่บิดออกแล้วก็ถอดไฟออกเห็นไหมผมถอดทั้งสองข้างนะข้างนี้ผมก็ถอดเลยนะหลอดผมเปิดไฟหลีไว้เลยนะผมเปิดไฟหลีก่อนปึ๊บเปิดไฟหลีอ๋อจริงๆแล้วอ่ะหลอดไฟ LED อ่ะของผมอ่ะตัวเนี้ยที่น้องเขาใส่อ่ะไม่ล็อกขั้วนะว่าต้องเป็นขั้วนู้นขั้วนี้นะข้างไหนก็ติดแต่ว่าผมใส่ผมเปิดไว้ให้ดูเลยนะผมเปิดไฟหลีไว้แล้วนะเดี๋ยวดูนะผมใส่หลอดไฟผมนะโอ้โหยังไงเราสว่างโคตรนี่เป็นไงอ่ะข้างนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะโคมอย่างนี้นะดูนะใส่หลอดครับนะใส่เข้าไปนี่เป็นไงสว่างไหมโอเคแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับเพราะว่าหลอดไฟเราไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะใส่คลิปเราปิดเป็นงานเราปิดเป็นงานไปก่อนถอนคลิปออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมที่เราถอดออกมาแล้วเห็นไหมยกขึ้นงี้แล้วก็อย่างนี้ไม่ต้องไปไกลมากล้องมันโฟกัสไม่ได้นะเสร็จแล้วเราก็กดลงไปนะแค่นี้นะไม่ต้องกดลงไปถึงสุดนะมันจะมี2แก๊กนะแก๊กแรกพอนะถ้าอีกแก๊กนึงมันก็จะหลุดลงไปเลยโอ้ยลมฝนตกแน่ลมแบบเนี้ยไม่เหลือเรียบร้อยเราใส่ไฟหน้าครับบอกเมียว่ามาร้านพี่นัทอ่ะมาครับอัน
อ๋อตกใจนึกว่าจะบอกเมียบอกบอกมาร้านบอกมาร้านพี่นัทมาทำไฟได้นะแต่แบบหนีเที่ยวแล้วบอกมาร้านพี่นัทไม่ได้นะหลอดไฟนะครับอันนี้เป็นขั้ว H11 นะอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมจับนิ่งๆนี่นี่บิดออกนี้เลยดึงออกเห็นไหมอ่ะวิธีเอาออกนี่จับดึงแค่นี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะหลอดใหม่ใส่ผมรบกวนหน่อยเปิดไฟหน้าให้ผมหน่อยนี่นะใส่ลงไปนะครับบิดอย่างนี้ดูจากดูอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆดูจากห่างนะครับนี่อย่างนี้นะหาล็อกเขาเข้าละโอเคที่ผมให้ลูกค้าเขาเปิดไฟให้ผมก่อนนะเพราะว่าเราจะได้เสียบเลยแล้วเราจะได้รู้เลยว่าติดไม่ติดนะปลั๊กหายเว้ย ปลั๊กหายเว้ยเดี๋ยวนะนี่นี่นะเสียบเลยโอเคติดแล้วนะสว่างตาแตกบอกแล้วเห็นไหมเทียบข้างนี้เทียบข้างนี้แล้วดูข้างนี้เห็นไหมเห็นไหมไฟเป็นคนละสีความสว่างก็จะไม่เหมือนกันเราสังเกตจากลำแสงเห็นไหมเห็นไหมแล้วดูฝั่งนี้เห็นไหมโอเคข้างนี้ข้างนี้เปลี่ยนเหมือนกันข้างนี้หมุนเลยมันร้อนนะพี่กี้ผมเปิดไว้มันร้อนต้องระวังนิดนึงเปลี่ยนไฟท้ายอ๋อเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอันนี้บิดใส่เปิดไฟเลยเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จแล้วหัวละอย่างที่บอกครับให้เปิดไฟไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้นะว่าเสียบแล้วมันติดเลยเห็นไหมเรียบร้อยไอตัวเนี้ยตัวกล่องมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเคเบิลไทยรัดไว้ให้ลูกค้าหน่อยมันได้ฟาดไปฟาดมาก้องแก้งก้องแก้งรำคาญนะอ่ะเรามาดูไฟท้ายกันเขาบอกให้เปลี่ยนหลอดไฟ2ป้ายด้วย